ถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยบทพิสูจน์ชัดเจนว่าเด็กมีความเครียดเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตเด็กทำร้ายตัวเองเด็กมีปัญหาทางด้านสังคมเด็กก็มีการแก้ปัญหาที่ผิดช่วงสถานการณ์โควิดเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นเรียกว่า1ใน3เลยก็เป็นสถานการณ์ที่กังวลแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมันมีความเครียดความกดดันสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันเป็นตัวหนุนเสริมที่ทำให้การมีกิจกรรมทางกายหรือการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเด็กเองเนี่ยมันยากเย็นมากขึ้นถ้าในระยะสั้นเราก็พูดถึงเรื่องของพัฒนาการระยะยาวก็คืออย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของโรคไม่ติดต่อใช่ไหมคะคือเบาหวานความดันเยอะมากซึ่งถ้าหากเด็กเนี่ยไม่ได้มี PA ไม่ได้มีการทำตั้งแต่ต้นการคิดการวิเคราะห์พัฒนาการทางสมองมันจะไม่เป็นไปตามวัยของเขาซึ่งอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นผลกระทบในระยะยาวในที่สุดค่ะสสส.เรามียุทธศาสตร์นะคะในเรื่องการส่งเสริมเรื่อง PA อยู่3ด้านหลักๆคือ1ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการมี active people คือเราให้ความสำคัญกับตัวบุคคลทุกคนจะต้องมีเรื่องของ PA นะคะยุทธศาสตร์เรื่องของ active society เป็นการสร้างชุมชนหรือสังคมที่มีประชาชนพลเมืองที่มีความ active อยู่ตลอดเวลาและอันสุดท้ายที่เราเน้นยุทธศาสตร์สุดท้ายคือเรื่องของ active environment คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตอนนี้ฉันเรียนว่าเราทำทุกกลุ่มวัยในวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นะคะซึ่งก็เข้าโครงการฉลาดเล่นกับเราก็เป็นการดึงให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายสำหรับในวัยเด็กดึงผู้ปกครองและก็ครูอาจารย์เข้ามาร่วมในการทำโครงการฉลาดเล่นแล้วก็การออกแบบในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อจูงใจเพราะเด็กเนี่ยถือว่าเรื่องของการเล่นเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสิ่งนี้มันก็จะติดจากโรงเรียนกลับไปสู่บ้านหรือครอบครัวของเขาเราทำอยู่หลายพื้นที่รวมทั้งเราร่วมมือกับทางองค์กรบุคคลท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่สุขภาวะของประชาชนโดยรวมโดยมีประเด็นของกิจกรรมทางกายเข้าไปด้วยซึ่งในส่วนนี้เราก็จะออกแบบในภาพรวมเพื่อให้เป็นสังคมสุขภาวะเราพยายามที่จะขยายจากตัวบุคคลนะคะไปสู่ชุมชนหรือสังคมนะคะในเซตติ้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนทุกช่วงวัยเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญหนึ่งเนี่ยต้องรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายว่ามีประโยชน์อย่างไรสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามให้ความสนับสนุนกระตุ้นสารพลังส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการเสริมต่อให้กับหน่วยต่างๆเนี่ยได้รับรู้ได้ตระหนักแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปร่วมทำงานได้หนุนเสริมในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ TA ก็จะเป็นหนึ่งในเมนูที่เราพยายามสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆในการสร้างสังคมสุขภาวะค่ะ